าเกาะกระแสเมืองคานส์กันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะกับข่าวต่างประเทศของเราในค่ำคืนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเควินคายเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการจัดงานเชิดชูเกียรติด้วยนะคะในเมืองคานส์จะเป็นยังไงไปดูค่ะ3นักแสดงนะคะของชาวอังกฤษค่ะมีเอมิลี่บันช์นะคะเรเชลไวส์ค่ะเซียน่ามิลเลอร์นะคะรวมไปถึง2นักแสดงสาวค่ะชาวฝรั่งเศสนะคะอย่างอิสเบลอูแปร์ค่ะแล้วก็เมลานีโรรองนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับการเชิดชูเกียรติจากแบรนด์ดังเควินไคล์นั่นเองค่ะในงานอีเวนต์นะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ในฐานะที่เป็นนักแสดงที่อุทิศตนนะคะเพื่อวงการภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จค่ะได้รับการยอมรับในระดับโลกอีกด้วยแบรนด์เควินไคล์นั้นเนี่ยจัดงานอีเวนต์เพื่อเชิดชูเกียรตินะคะให้กับนักแสดงหญิงที่ได้รับการยอมรับในฝีมือการแสดงที่เทศกาลหนังเมืองคานส์เนี่ยมาเป็นเวลา5ปีติดต่อกันแล้วค่ะโดยเอมิลี่บัน นะคะเป็นนักแสดงนำหนังชิงรางวัลปาล์มทองคำนะคะเรื่องซิคาริโอนั่นเองโดยในปัจจุบันนักแสดงหญิงเนี่ยเริ่มมีบทบาทนะคะเขาได้เปิดเผยค่ะว่ามีบทบาทสำคัญที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในกับวงการภาพยนตร์มากขึ้นนะคะซึ่งในขณะที่เรเชลไวส์เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะคะหนังของเธอแสดงเนี่ยที่เข้าฉายเมืองคานส์ถึง2ครั้งเลยนั่นคือ Lobster นั่นเองแล้วก็ Youth ค่ะมองว่าแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยเวลานะคะอีกนานกว่าที่ผู้หญิงเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับผู้ชายในธุรกิจภาพยนตร์จริงๆทางด้านอีกหนึ่งคนบ้างนะคะเซียน่ามิลเลอร์ค่ะในปีนี้เนี่ยเธอเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอใช้เวลาแทบทั้งวันในการดูหนังแต่ก็ไม่ได้เบื่อเลยนะคะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเป็นเหมือนเชื้อไฟที่เติมเต็มแพชชั่นของเธอให้เข้าถึงศิลปะภาพยนตร์และก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขด้วยซึ่งเธอก็รักที่ดูหนังดีๆนะคะจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้เพราะว่าเป็นโอกาสที่หากันไม่ได้ง่ายๆค่ะส่วนอิสเบลอูแปร์นะคะแล้วก็เมลานีโรรองนั่นเองนะคะต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากงานอีเวนต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยภายในงานนะคะเจสเจอร์ฮองนั้นก็รวมไปถึงซูเปอร์โมเดลสาวอย่างนาตาลีนะคะโบเดเอโนวาแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งคนดูเซนโคสเนี่ยก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าความสามารถของผู้หญิงด้วยใช่แล้วค่ะโหสวยงามกันทุกนางเลยนะคะสำหรับเรื่องเมืองคานส์เนี่ยซึ่งเราแอบดูชุดชมพู่คุณชุดที่สองน่ารักนะน่ารักเมื่อกี้เนี่ยคุณชมพู่เพิ่งโพสต์ดูในอินสตาแกรมเมื่อกี้นาทีเท่านี้แล้วจะเห็นเป็นชุดแบบเกาะอกอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเต็มตัวเดี๋ยวรอดูด้วยแล้วกันนะคะ